มจากช่องโนเนมนะครับวันนี้มาอยู่ในรถครอบครัว1รุ่นที่ผมเคยลงขายแล้วมีคนถามหาค่อนข้างเยอะนะครับและอยากให้เรารีวิวฟีลลิ่งการขับนะครับวันนี้ผมมีรถอีกคันหนึ่งที่น่าสนใจคือวันนี้ผมอยู่ในรถ Honda CR-V นะครับเป็นเจเนอเรชั่นที่4ตัวนี้เป็นเครื่อง 2,400cc คือ 2.4 รุ่นท็อปสุด EL Navi นะครับเป็นตัวท็อปสุดของ 2,400 ที่ไม่ใช่ตัวขับเคลื่อน4ล้อตัวนี้เป็นขับเคลื่อน2ล้อนะครับเดี๋ยวผมบอกสเปคสั้นๆ CR-V ตัวเจเนอเรชั่นที่4นะครับจริงๆมี2ตัวเนาะคือตัว 2.0 หรือเครื่อง 2,000 เป็นเครื่องเบนซินนะครับกับ 2.4 เบนซินเนี่ยจะประมาณ150กว่าแรงม้าถ้าเครื่อง 2.4 เนี่ยจะประมาณ170แรงม้าคู่กับเกียร์5สปีดนะครับซึ่งความรู้สึกที่ผมนั่งเนาะเมื่อก่อนผมมีเพอร์เซปชันว่าถ้ารถที่เป็น SUV แบบเนี้ยจะอืดและกินน้ำมันนะครับจริงๆผมว่าเรื่องอืดคงไม่อืดนะครับแต่กินน้ำมันก็ระดับนึงเนาะจริงๆมันเป็นเครื่องตัวเดียวกับ Accord นะครับเครื่อง 2004เหมือนกันซึ่ง Accord เนี่ยก็เป็นรถที่ทางแฟนผมใช้อยู่เหมือนกันนะแต่ฟีลลิ่งนึงที่ผมรู้สึกก็คือเป็นรถที่สบายจริงๆตามชื่อนะครับคำว่า CR-V จริงๆอ่ะเขาตั้งชื่อมาว่าเป็นComfortable Runnable Vehicle โอเคก็คือรถที่เอามาใช้เพื่อความสะดวกสบายแต่จริงๆมันก็ไม่ได้สบายอย่างเดียวนะครับมันแรงนะเดี๋ยวผมลองเหยียบถนนโล่งๆก่อนดิอันนี้นะครับเราเหยียบโหมดธรรมดานะครับเราลองเหยียบไปดูโอ้เห็นแรงหนึ่งนะครับลากรอบโอ้ผมว่าไหลได้สบายเลยทีเดียวนะโอเคไหมครับจริงๆเป็นรถที่ขับมันนะดังนั้นผมว่า CR-V น่าใช้แล้วก็อีกอย่างนึงที่ตอนนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจคือตอนออกมือหนึ่งนะครับรถคันนี้ประมาณล้านสี่กว่าตอนนี้คุณซื้อสำหรับคันนี้นะครับในราคาเพียงแค่ 529,000 บาทคุ้มจริงๆนะครับแล้วก็อย่างที่สองคือดูแลง่ายครับคุณเอาเข้าศูนย์ที่ไหนก็ได้ศูนย์ Honda เต็มไปหมดเลยข้างนอกก็มีนะครับอะไรก็เบิกง่ายอย่างที่สามคือราคาไม่ตกครับคำว่าราคาไม่ตกความหมายผมคือคนเล่นรุ่นนี้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ทำให้ราคาตลาดค่อนข้างดีเลยนะที่สำคัญคันนี้นะครับไมล์ค่อนข้างเยอะคือไมล์ 200,000 กว่า 200,000 ต้นๆก็จริงแต่เข้าสู่ทุกระยะคำว่าเข้าสู่ทุกระยะความหมายผมคือศูนย์ให้เปลี่ยนอะไรเราเปลี่ยนหมดนะครับดังนั้นเป็นรถที่น่าสนใจเลยทีเดียวน่าสนใจถึงขั้นว่าตอนนี้ CR-V มีถึง4 generation นะครับแล้วก็เห็น CR-V เต็มไปหมดเลยนะดังนั้นเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่ารถ SUVที่ทุกคนพูดถึงถ้าอยากได้ SUV ที่ถึง CR-V เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้สภาพข้างในดีมากครับเรามาดูภายนอกและก็สเปคของตัว Honda CR-V 2.4 EL ตัวนี้เป็นตัวขับ2ตัว EL ท็อปสุดเป็นตัว Navigator นะครับปี2013อย่างที่ผมบอกตัวนี้เป็นเจเนอเรชันที่4คันนี้เป็นเครื่องเบนซิน4สูบ170แรงม้ากับเกียร์5สปีดนะครับอย่างแรกจริงๆถ้าเทียบกับ Gen 3 Gen 4ตัวนี้จะมีหลายอย่างค่อนข้างเยอะนะครับมาดูไฟก่อนไฟจะเป็นตัวซีนอนเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างที่2คือกระจังเนี่ยก็จะเป็นกระจังลาย3ทางตามสไตล์ Honda แต่ผมว่าสวยดีนะครับสปอร์ตดีสปอร์ตขึ้นกว่าเดิมไฟอยากเข้าแบบนี้เนี่ยค่อนข้างดูดีเลยคือตัวนี้จะค่อนข้างสปอร์ตไม่ได้ดูเป็นดูแก่เหมือนตัว Gen 3นะครับมาดูไฟอันนี้ก็จะเป็นไฟตัดหมอกนะครับมาดูล้อตัวนี้ตัวท็อปจะเป็นล้อ5ก้านนะครับเป็นล้อขอบ18จะเป็น225 60 R18 ตัวนี้เป็นไฟเลี้ยวนะครับโอเคสีนี้ก็จะเป็นสีใหม่เป็นสีน้ำเงินเมทัลลิกคีย์เลสตัวนี้นะครับจะเป็นคีย์เลสคำว่าคีย์เลสคือกุญแจเนี่ยล็อกสามารถตั้งให้มีเสียงหรือไม่มีเสียงก็ได้นะครับจอดเปิดก็เสียงมีเข้ามาได้เลยซึ่งเดี๋ยวนี้ Honda ใหม่ๆจะเป็นแบบนี้หมดแล้วผมรู้สึกอย่างนึงคือมันกว้างขึ้นเยอะนะครับความยาวคือรถถ้าเทียบ Gen 4สำหรับผมนะไอเดียผมรู้สึกว่ามันสูงขึ้นกว่า Gen 3เยอะแล้วบอดี้ดูใหญ่กว่าถ้าเทียบกับ Gen 3กับ Gen 4ผมว่าจริงๆก็ใกล้เคียงนะบางทีผมยังแยกไม่ออกแต่หนึ่งอย่างที่มันมีกลิ่นอายของเขาก็คือเสาตรงนี้ครับโอเคไหมแล้วก็ไฟเบรกดวงที่3นะครับผมว่าสปอร์ตขึ้นนะครับจะเห็นว่าตรงนี้มันลาดออกมานะครับพื้นที่ใช้สอยมันจะค่อนข้างเยอะนะเดี๋ยวไปดูข้างหลังอันนี้จะเห็นเลยนะครับดูข้างล่างเนาะอันนี้จะเป็นล้อเดิมๆนะครับสีเดิมๆเลยสภาพโอเคตัวนี้ก็จะเป็นตัวเปิดนะครับแล้วก็พับตัวนี้รู้สึกว่าเขาจะเป็นการ
กดทีเดียวแล้วพับเข้าไปเป็นเด้งเดียวเลยนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าจริงๆออปชันข้างในเป็นยังไงบ้างครับสตาร์ทรถนะครับโอเคแอร์เปิดออโต้ได้เลยมาดูสเปคข้างในนะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดนะคำว่าท็อปสุดคือออปชันจะเยอะสุดของรุ่นเขาแล้วนะครับมาดูพวงมาลัยก่อนพวงมาลัยจริงๆเป็นตัวมัลติฟังก์ชันที่ออปชันมีครบทุกอย่างเลยนะครับฝั่งขวามือเป็นครูสคอนโทรลนะครับถ้ากดครูสคอนโทรลจะเห็นสีเขียวๆขึ้นมาเลยนะครับว่าเป็นการครูซอนโทคือการฟิตความเร็วที่รถข้างหน้าเขาขับเอาง่ายๆฟิตความเร็วของเรานะครับเวลาเราขับไปเรื่อยๆแล้วเราต้องการขับที่120เรากดครูซคอนโทรนะครับแล้วเราปล่อยคันเร่งรถมันจะฟิกที่120แล้วขึ้นลงตรงนี้ได้นะครับแคนเซิลก็กดตรงนี้ได้นะครับอย่างที่2ตัวนี้มีพาดเดิลชิฟตัวมือผมตรงนี้ที่เห็นมีพาดเดิลชิฟ2อันข้อดีคือเอาไว้เปลี่ยนเกียร์แบบสนุกสนานเนี่ยได้เลยตัวนี้เป็นตัวโทรศัพท์พื้นผิวสัมผัสของการจับเนี่ยผมว่าเนียนมากเลยนะแล้วก็ตัวนี้เป็นเมนูนะครับปรับเมนูตรงกลางนะครับตัวนี้เป็นจอ2จอเดี๋ยวก่อนดูเมนูผมอยากให้ดูตัวตรงกลางตรงนี้นะครับฟีลลิ่งของจอตรงนี้ผมบอกเลยว่ามันดูสปอร์ตดีนะครับผมเป็นคนชอบคนนึงที่ใช้ Honda เหมือนกันนะโอเคตัวนี้เป็นหมวด Econ นะครับเป็นปุ่มรักโลกถ้ากดปุ๊บก็การเหยียบคันเร่งอาจจะหน่วงกว่าปกตินิดนึงนะครับแต่ก็โอเคละนะตัวนี้ก็ตัวปรับกระจกซ้ายขวาแล้วก็ตัวล็อกอยู่ตรงนี้นะครับจอตรงกลางตรงนี้เนี่ยจะเป็นมันจะเป็นแยก2จออยู่แล้วนะครับสำหรับ Honda เนาะจอตรงกลางตรงนี้จะใช้เมนูตรงนี้นะครับเวลาผมกดเข้าไปเนี่ยสามารถเลือกซอสได้2ทางจะทํางานเหมือนกันที่เป็นวิทยุต่างๆนะหรือตรงนี้เนี่ยผมสามารถเนี่ยกดมันจะมีหลายหน้าจอนะครับอัตราสิ้นเปลืองเนี่ยเมื่อกี้ผมลองไปเหยียบเนี่ยเนื่องจากว่ามัน4กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งพบเมื่อกี้ผมเหยียบลองทดสอบให้ทุกคนดูแต่จริงผมใช้จริงๆมันประมาณไม่เกิน10นะครับบวกลบ10กว่าก็มีถ้าสมมุติขับยาวๆนะครับซึ่งก็ไม่ได้คือตัวนี้มันใช้ E85 ได้ด้วยนะครับซึ่งมัน E85 น้ำมันราคามันถูกกว่าแต่ถามผมอ่ะขับได้น้อยกว่านะเอาจริงผมแนะนำเป็น95นี่แหละครับแล้วก็เราใช้95ผมว่าประหยัดสุดแล้วนะแล้วก็ขับดีกว่าด้วยเราอยากรู้ว่ารถคันนี้เซตติ้งอะไรบ้างเราเข้าคัสตอมไมซ์นะครับเข้ามาได้เลยนะทำอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวลองดูก่อนนะอันนี้คือปรับดิสเพลย์นะครับมีทริปนะทริปเซตอัพมันก็เซตได้นะครับว่าจะเซตอะไรบ้างทริป A ทริป B นะครับปรับได้หมดนะโอเคคีย์เลสแอคเซสนะครับปรับเลยว่าเสียงปี๊บดังขนาดไหนเนี่ยแอคเซสเหมือนเมื่อกี้เข้ามาปุ๊บเนี่ยกดไม่กดยังไงเนี่ยตั้งได้หมดไลท์เซตอัพนะครับก็มีอินเทอร์เนียร์ไลท์ดิมนะครับแล้วก็เฮดไลท์โอเคอันนี้เปิดประตูนะครับคีย์เลสsecurity ทุกอย่างนะ relock timer นะครับจริงๆอุปกรณ์นวดสะดวกคันนี้มีหมดแล้วเนาะผมว่าจริงๆมันดีมากเลยเนาะตัวนี้ก็จะเป็นตัวนาวีนะครับไฟฉุกเฉินอยู่นี่ผมว่านาวีตัวนี้ใช้ง่ายนะครับอันนี้ต่อบลูทูธเนาะโอเคเราออกไปก่อนแล้วโอเคอันนี้ผมไม่ได้ต่อบลูทูธนะผมแบ็คออกมาก่อนอันนี้มาดู Google Map นะครับอันนี้จริงๆจะเป็นตัว UI ของ Speed Navi เลยผมว่ามันใช้ง่ายกดที่อยู่กดทุกอย่างเนี่ยสำหรับคนที่ไม่ต้องการอินพุตอ่ะใช้ได้จริงๆแล้วก็อันนี้ก็จะเลือกวิทยุต่างๆผมกดซอสนี่ง่ายสุดนะครับเป็นวิทยุ FM เราก็สามารถเลือก FM ตรงนี้ได้กดออดิโอตัวนี้ก็เป็น AM FM DVD มี USB ได้ด้วยแต่เราไม่ได้เสียบจริงๆเล่นทุกอย่างที่ปกติเล่นได้เนี่ยเล่นได้หมดเลยภายในทุกอย่างดูดีนะครับเป็นสีดำลายไม้ก็เป็นลายไม้สีดำตัวนี้เป็นแอร์ตัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับแอร์จึงเป็นแอร์ดิจิตอลเนาะถ้าเป็นตัวธรรมดาจะเป็นแอร์หมุนนะครับปรับแยก2โซนซ้ายขวาได้หมดเลยนะครับเกียร์ก็อยู่ตรงนี้นะอุปกรณ์อันนี้เป็นที่ใส่แก้วนะครับ CRV Engine ประสงค์ดังนั้นเขาเอาไว้ใช้งานนะครับเขตัวนี้ก็จะเป็นตัวใส่ USB นะกับตัวชาร์จนะครับเบาะเป็นเบาะหนังแท้นะครับทุกอย่างใช้ได้หมดเบาะสภาพดีมากนะเจ้าของดูแลดีเข้าศูนย์ตลอดก็อย่างนี้แหละครับเขเดี๋ยวไปดูข้างหลังว่าข้างหลังเป็นไงบ้างมาดูข้างหลังกันนะครับข้างหลังเนาะความรู้สึกแรกโอเคผมว่ากว้างครับปกติผมต้องนั่งแบบนี้นะ
แต่ตอนนี้ผมสามารถนั่งแบบเอาหลังชิดข้างหน้าคือเป็นการปรับแบบที่ผมนั่งเนาะ CRV ใหญ่ครับผมว่าใหญ่กว่า SUV Segment ผมว่าใหญ่กว่าส่วนใหญ่ Segment ที่ใกล้เคียงนะครับก็มี Chevrolet Captiva แคบกว่าผมบอกเลยว่าแคบกว่าภายในสีดำนะครับโอเคตรงนี้ก็มีไฟเนาะมีแอร์เพียงพอแล้วนะครับอาจจะไม่ใช่รถหรูนะแล้วก็เป็นที่วางแก้วนะครับหนังดีเราสามารถแบ่งตรงนี้เป็น60กับ40ได้นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูดีกว่าแล้วรถคันนี้เหมาะกับใครราคาเท่าไหร่ครับโอเคครับผมได้รีวิวฟีลลิ่งการขับและสเปคของ Honda CR-V 2.4 EL ขับ2 Navigator 2013ผมต้องอ่านนะครับเพราะผมชอบพูดชื่อแบรนด์ผิด วันนี้นะครับออปชันอย่างนี้นะคันนี้ออปชันค่อนข้างเยอะรถคันนี้ไมล์ 240,000นะครับแต่เป็นไมล์ที่เข้าศูนย์ตลอดมีบินทุกระยะนะครับที่ผมบอกว่ามีบินทุกระยะเนี่ยดีกว่ารถที่เข้าศูนย์ข้างนอกเพราะไม่รู้เขาเปลี่ยนอะไรมาอันนี้มีบินหมดนะครับรถทุกอย่างสภาพดีออปชันเยอะนะครับตัวนี้เป็น keyless entry นะครับ multi function ตัวนี้มีนาวีโรงงานซึ่งนาวีโรงงานดีมากนะครับสปีดนาวีของ Honda เนี่ยจริงๆผมว่าดีมากนะเสถียรมากอัปเดตได้ด้วยนะครับจอ air to zone นะครับมีจอกลางด้วยเอาง่ายๆระบบช่วยในการขับมีหมดนะครับมีช่วยออกตัวบนทางลาดชันด้วยนะครับมี VSA ควบคุมการทรงตัวนะครับโอเคเอาง่ายๆออปชันมี Cruise Control ด้วยวันนี้ออปชันทั้งหมดที่ผมบอกเนาะเป็น SUV 5ที่นั่งวันนี้ราคามือ1 ล้าน 4กว่าวันนี้มือ2ราคาเพียงแค่ 529,000 บาทเท่านั้นนะครับราคานี้ถูกแล้วจริงๆใครสนใจคันนี้รีบจับจองนะครับผมบอกเลยว่ามาไวไปไวมากเพราะ SUV เราขายดีนะครับสุดท้ายฝากติดตามช่องโนเนมไว้ด้วยแล้วกันนะครับใครสนใจคันนี้ก็คอมเมนต์ใต้คลิปแล้วกันนะครับสุดท้ายนี้สวัสดีครับ